สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเชือกผูกขานกนะครับตามคำขอของ SC นะครับก็ทำกันแบบง่ายๆนะครับเพราะผมก็ทำเป็นอยู่อย่างเดียวนี่แหละครับก็มาค่อยกันอย่างนี้นะครับค่อยกันตามในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเส้นที่อยู่ข้างล่างนะครับออมไปแล้วก็สอดเข้ากลางอย่างนี้นะครับ แล้วก็ออมมาสอดเข้ากลางก็ถักไปถักมาอยู่อย่างนี้แหละครับก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทำไปแล้วก็ปลัดแต่งไปนะครับคือไม่ต้องดึงให้ตึงเกินไปหรือว่าไม่ต้องปล่อยให้มันหย่อนเกินไปนะครับถ้าเราดึงตึงเกินไปมันก็จะไม่เป็นแผ่นนะครับมันก็จะไม่สวยงามนะครับมันจะได้เป็นจ้ำๆมันจะก็จะไม่สวยงามนะครับเราก็จะให้มันหลวงๆหน่อยนะครับมันจะได้เป็นแผ่นสวยๆนะครับก็สอดไปสอดมาสอดไปสอดมาอยู่อย่างนี้แหละครับจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับเราก็ทำไปแล้วก็วัดไปก็ได้นะครับว่าเราต้องการความใหญ่นั้นของบ่วงนี้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมักเราจะเอาไปผูกนกอะไรนะครับถ้าเป็นนกเขาก็จะใหญ่หน่อยถ้าเป็นนกปลอดอะไรพวกนี้ก็จะเล็กหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสาย PE 120ปอนด์นะครับคือก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ที่เขานิยมใช้ปูขานกเขาใหญ่นะครับแต่ว่าแบ่งน้ำผมไม่ค่อยชอบครับมันใหญ่แล้วก็เทอะทะไปหน่อยนะครับผมชอบแบบนี้ครับมันเล็กดีแล้วก็ทำง่ายกว่านะครับแบบนี้ถ้าเราจะทำเอาไว้ผูกขาไก่ก็จะทำใช้เชือกเส้นใหญ่กว่านี้แล้วก็จะถักให้มันยาวกว่านี้นะครับแล้วก็วัดให้มันได้ขนาดเท่านั้นเองครับทำกันทำไม่ยากเลยนะครับเราก็แค่สอดไปสอดมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับความจริงเราก็ทำได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นทำแบบเดียวกันอย่างนี้แหละครับแต่มันจะมีอีกแบบนึงคือเราจะใช้เชือก2เส้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้เราก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับแบบนี้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับคือมันใช้เส้นเดียวนะครับส่วนอีแบบหนึ่งนั้นมันจะใช้2เส้นนะครับมันก็จะงงหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหน้าวันหลังนะครับผมจะเอามาสอนให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ
ถ้าเราจะถากเป็นใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องใช้เชือกที่มันยาวนะครับเส้นที่เราใช้ถางนี้เราจะต้องปล่อยให้มันยาวๆกว่านี้นะครับพอดีอันนี้ผมตัดได้สั้นไปหน่อยนะครับก็จะเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันเท่านั้นเองครับสองล่อสุดท้ายนะครับที่เราจะทำเป็นล่อสุดท้ายนะครับเราก็ดึงให้มันตึงหน่อยนะครับแล้วก็คือเวลาเราสอดเข้ามานะครับสอดเข้าตรงกลางมานะครับเราสองล่อสุดท้ายนะครับเราไม่ต้องเอาไปทักข้างบนนะครับเรามาสอดเลยครับสอดเส้นสอดใต้เส้นที่เราถักมานะครับสอดข้างล่างนะครับมันจะได้เวลาเราดึงมันจะได้รัดให้แน่นนะครับสองล่อสุดท้ายนี้ทำเหมือนกันเลยนะครับคือเราไม่ต้องเอาไปควายไปทักข้างบนนะครับเราไปสอดข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนะครับคือวิธีทำมันก็จะทำเหมือนกันเลยนะครับก็คือสอดเข้าไปตรงกลางเหมือนกันเลยนะครับแต่เราจะไม่เอาไว้ทักเอาไว้ข้างบนแต่เราจะเอาไปสอดข้างล่างของเส้นที่เราเพิ่งจะทำมานะครับก็จะได้ลักษณะประมาณอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องดึงให้มันตึงเกินนะครับมันก็จะได้เป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเวลาเราไปมัดขานกมันจะได้ไม่เจ็บนะครับพอได้อย่างนี้เราก็จะเอามาพับมาอย่างนี้นะครับว่ามันได้ขนาดมันได้พอหรือยังนะครับถ้าพอแล้วเราก็เอาออกมานะครับในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับปลายเชือกที่เราทิ้งเอาไว้นะครับเวลาเราจะเอาเส้นที่เราทิ้งเอาไว้ยาวๆนี่นะครับไปสอดที่บ่วงข้างบนนะครับเพื่อมันจะได้เป็นบ่วงลักขานกได้นะครับเราจะต้องเอาปลายเส้นที่เราทิ้งเอาไว้นี่เอาไว้ด้านนอกนะครับสอดเข้าไปในลักษณะอย่างนี้นะครับคือปลายของเส้นที่เราทิ้งเอาไว้นี่คือเอาไว้ด้านนอกนะครับเวลาเรามัดขานกจะได้ไม่เจ็บนะครับมันจะได้ไม่ไปกดทับขานกนะครับพอเราสอดเข้าไปได้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงนะครับเส้นที่เราไม่ได้ถางนะครับที่เราทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะครับดึงให้ลูดมาให้สุดเลยนะครับดึงให้ลูดมาอย่างนี้เลยนะครับลูดมาให้สุดเลยนะครับ
ได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เราก็ดึงมาให้สุดเลยนะครับดึงมาให้มันงออย่างนี้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นบ่วงอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยมาตัดปลายเส้นที่เราทิ้งเอาไว้นี่นะครับไปเชือกนี้ออกทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็ไปเช็ดลนเอานะครับแล้วเราก็มาตัดนะครับเราก็อันนี้ก็ควันยาวที่เราจะตัดนี้ก็จะถ้าเป็นนกเขานะก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นนกปลอดอะไรพวกนี้ก็จะสั้นหน่อยก็ได้นะครับเวลาเราเอาไปมัดกัดหลักมันจะได้ไม่ยาวเกินนะครับเรามัดแล้วก็เราก็จะเอามาต่อเป็นลูกหมุนนะครับเราจะเอาลูกหมุนมาต่อนะครับลูกหมุนที่ใช้ตกปลานะครับอันนี้เราก็เลือกเอาขนาดที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเป็นนกเล็กเราก็ใช้เล็กหน่อยนะครับถ้าเป็นนกที่ใหญ่เราก็จะใช้ใหญ่หน่อยถ้าเป็นไก่เราก็จะใช้เบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับไก่ก็ใช้ได้นะครับอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยนะครับว่าเราจะตักประมาณเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้จำกัดนะครับตัดแล้วก็เอาลูกหมุนมาต่อนะครับเวลานกมันบินไปบินมาหมุนไปหมุนมามันจะได้เชื่อมันจะได้ไม่เละนะครับมันจะได้ไม่หมุนจนมันพันขานกนะครับลูกหมุนตกปลานะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหาซื้อง่ายครับตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับราคาถูกๆครับถุงละประมาณ10ถึง15บาทแค่นั้นเองครับอันนี้เราจะมัดยังไงก็ได้นะครับตามใจเราเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเห็นว่ามันแข็งแรงก็พอนะครับมัดแค่ให้มันแข็งแรงมันไม่หลุดก็พอนะครับที่ผมบอกว่าผมชอบทํารูปแบบนี้เพราะว่ารูปแบบนี้เราสายที่เรามาผูกขานกนี่มันจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับมันจะไม่เทอะทะแล้วก็มันจะไม่นกมันจะไม่รังคานะครับแต่ถ้าเราทํารูปแบบที่เป็นที่เขาทําไว้ผูกขานกเขาใหญ่นะครับแบบนั้นมันก็สวยแล้วก็แข็งแรงดีนะครับแต่ว่ามันจะเราทําได้นะครับเชื่อมันจะแข็งกระด้านแล้วก็มันจะใหญ่นะครับมันจะทําให้ถ้าเป็นนกเขานี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่านกใหญ่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็เป็นไก่นี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นนกเล็กๆอย่างเช่นปลอดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่ามันจะทําให้นก
บินไม่สะดวกแล้วก็มันจะเกะกะนะครับเวลามันโดดไปโดดมามันจะทำให้นกมันเครียดได้นะครับแต่ถ้าเราทำเส้นเล็กๆอย่างนี้มันก็โดดได้สะดวกนะครับก็มัดลักษณะอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราต่อลูกหมุนอย่างนี้นะครับต่อให้นกนะซนยังไงมันก็จะไม่พันขาตัวเองนะครับเวลาเราจะเอาขานกมาใส่แล้วก็แค่กางแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ลูดมาแค่นี้เองครับที่ผมทำผมก็ทำแค่นี้แหละครับถ้าใครดูแล้วก็ชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ